สวัสดีค่ะนี่คือรายการ The Great Disruption by True Digital Park นะคะคุณอยู่กับตรีนุชชัยสิริศรีสวัสดิ์ค่ะวันนี้เราก็ได้ดำเนินรายการมาถึงตอนที่6กันแล้วนะคะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของซีซั่นแรกนี้แล้วค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ค่ะนั่นก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับการนำเที่ยวนั่นเองค่ะเมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะถ้าเราสโคปลงมาถึงเฉพาะในกรุงเทพอย่างเงี้ยเราก็อาจจะนึกถึงภาพของการนำเที่ยวโดยรถตุ๊กๆนะคะพานักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆนะคะหรือว่าพาไปชิมสตรีทฟู้ดยามค่ำคืนแต่ภาพเหล่านั้นค่ะกว่าจะกลับมาอีกครั้งเนี่ยก็คงต้องรอให้ประเทศไทยได้ฟื้นตัวอีกสักพักหนึ่งนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะก็เป็นบุคคลที่อยู่ในธุรกิจการนำเที่ยวเหมือนกันค่ะที่วันนี้เขาเริ่มขยับขยายธุรกิจไปในแนวทางอื่นแล้วนะคะวันนี้เราจะขอพักเรื่องเที่ยวไว้สู่มิติใหม่กับตุ๊กตุ๊ก X รับส่งของโดยรถตุ๊กตุ๊กค่ะขอต้อนรับคุณกิติชัยศิรประพานุรัตน์ประธานผู้จัดการบริษัทนวทัศน์ Hospitality ค่ะสวัสดีค่ะคุณเกตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าก่อนหน้านี้ค่ะคุณกิตทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรแล้วก็มีความเชี่ยวชาญอะไรบ้างค่ะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับก็คือว่าผมชื่อกิตนะคะชื่อเต็มก็คือกิตติชัยนะครับในวงการท่องเที่ยวเนี่ยเราอยู่ในวงการเนี้ยมาประมาณ9ปีนะครับที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจนำเที่ยวที่เรียกว่าถ้าภาษาในคนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขาจะเรียกว่าเป็นทัวร์อินบาวนะครับทัวร์อินบาวก็คือเราจะนำเที่ยวในประเทศซึ่งก็คือนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยครับเข้ามาเที่ยวในกรุงเทพในเมืองไทยเนี่ยครับแล้วสิ่งที่เราสเปเชียลไลซ์ในทัวร์อินบาวของเราก็คือเราจะเป็นเราจะโฟกัสในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอาหารนะครับแบรนด์ท่องเที่ยวของเราเนี่ยจะมีแบรนด์หลักของเราชื่อว่า Bangkok Food Tour นะครับก็คือแบรนด์เนี้ยจะเป็นเจ้าแรกเลยที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอาหารเราได้รับรางวัลจากททได้รับรางวัลจาก TripAdvisor ทุกปีนะครับแล้วก็นอกจากแบรนด์เนี้ยเราก็จะมีการท่องเที่ยวโดยเราแตกมาอีกแบรนด์นึงนะครับโดยใช้รถตุ๊กๆเนี่ยมาช่วยเสริมด้วยนะครับแบรนด์นี้จะชื่อว่า Smiling ตุ๊กๆครับค่ะอันนี้ทำมากี่ปีแล้วนะคะครับก็เราทำมาประมาณ9ปีครับจริงๆแล้วช่วงเนี้ยเป็นหน้าท่องเที่ยวของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะคะที่ผ่านมาตั้งแต่กุมภาเป็นต้นมาใช่ไหมคะแต่ว่ามันเกิดวิกฤตพอดีเลยอยากให้เล่าให้ฟังเท้าความนิดนึงว่าจริงๆแล้วตลาดการนำเที่ยวคือตลาดเขาเรียกอินบาวใช่ไหมคะตลาดอินบาวเนี่ยใช่ครับมีคนมาท่องเที่ยวประมาณเยอะน้อยแค่ไหนอะคะครับก็ตลาดอินบาวเนี่ยเติบโตขึ้นไม่นับปีนี้นะฮะก็คือจนถึงปีที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเมืองไทยเราเนี่ยตลาดอินบาวเติบโตขึ้นทุกปีแล้วก็เติบโตแบบเรียกว่าเยอะมากด้วยนะครับก็คืออย่างปีที่แล้วเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวคร่าวๆที่เข้ามาเที่ยวประเทศเราฮะก็จะมีประมาณ39ล้านคนนะครับ39ล้านคนเนี่ยถ้ามองให้เห็นภาพอ่ะมันคือเอาจริงมันคือเกินครึ่งนึงของจำนวนประชากรไทยอีกครับใช่ครับมันเอาจริงๆแล้วมันเยอะมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่ตะกี้คุณซีได้พูดไปครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอย่างควอเตอร์1เนี่ยคือจริงๆแล้วมันจะเป็นควอเตอร์ที่เรียกว่าเป็นควอเตอร์หลักของท่องเที่ยวนะครับคือท่องเที่ยวเนี่ยจะมีควอเตอร์หลักอยู่2ควอเตอร์คือควอเตอร์1กับควอเตอร์4นะครับควอเตอร์4เนี่ยจะเป็นไฮสุดแล้วแหละจะสัดส่วนเนี่ยจะประมาณสัก 35% นะครับที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาเที่ยวเนี่ยประมาณสัก 35% ควอเตอร์1เนี่ยก็ใกล้ๆเคียงๆกันนะครับก็คือจะประมาณสัก 30% แต่ว่าควอเตอร์นี้เนี่ยควอเตอร์2ก็จะอยู่ประมาณสัก 20% ของนักท่องเที่ยวของนักเดินทางที่จะเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยนะครับค่ะครับคุณมีวิกฤตแบบนี้เราต้องปิดประเทศเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเท่ากับจาก 20-30% นี้ก็กลายเป็น0ใช่ครับ0เลยครับตอนนั้นนี่คือสิ่งแรกที่เรารู้ว่ามันมีอะไรที่เราจะต้องทำอะไรสักอย่างแหละกับการเกิดวิกฤตครั้งนี้เนี่ยค่ะตอนนั้นคือคุณกิตทำอะไรเป็นอย่างแรกค่ะครับก็
ท้าวความถึงเมื่อปีที่แล้วก่อนเลยนะกันนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วสำหรับตัวบริษัทของเราเนี่ยคือเราเป็นธุรกิจนำเที่ยวแบบอินบาวซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราเติบโตดีมากก็คืออย่างที่บอกว่าอย่างปีที่แล้วมันเป็นจุดสูงสุดของการท่องเที่ยวไทยละตัวเลขประมาณสัก39ล้านกว่าคนก็เราก็เติบโตตามอุตสาหกรรมอ่ะก็จํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่เราค่อนข้างกังวลแล้วก็กังวลมานานอยู่แล้วก็คือเรื่องนึงก็คือว่าตัวพอร์ตโฟลิโอของบริษัทเนี่ยมันยังกระจุกอยู่กับตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็ลูกค้าเราเนี่ยคือก็ยังเป็นกลุ่มประเทศที่แบบสเปซิฟิกอีกก็คือจะเป็นกลุ่มยุโรปเป็นกลุ่มอเมริกันคือเราก็ค่อนข้างมีความที่จะเหมือนกับค่อนข้างถ้าในภาษาธุรกิจสมัยใหม่เขาจะเรียกว่าพารานอยหน่อยๆอะไรเงี้ยฮะก็คือว่ามันช่วงปลายปีเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับสงครามการค้าของสหรัฐกับน่าจะจีนอิหร่านนะครับเริ่มต้นเนี่ยตอนนั้นเราก็เริ่มแบบรู้สึกว่าเราอยากที่จะปรับตัวอะไรบ้างแล้วนะตอนนั้นเราเริ่มเห็นวิกฤตนะครับแต่ว่าก็ไม่คิดว่ามันจะรุนแรงแบบจะมากระทบกับเราจนกระทั่งแบบเริ่มมีเรื่องข่าวเรื่องไวรัสโคโรนาเข้ามาเนี่ยเราก็ยังไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนั้นอีกเราคิดว่าเอ๊ะมันก็ไกลตัวเรานะยังไม่เคยเจอว่ามันจะเป็นยังไงจนเมื่อจีนปิดประเทศเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าลูกค้าหลักเราเป็นอเมริกันเราไม่ได้มีจีนไม่ได้คิดว่ามันจะมากระทบอะไรกับเราแต่ว่าสถานการณ์มันแรงขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งช่วงประมาณสักปลายเดือนกุมภาเนี่ยฮะที่มันจริงๆแล้วกุมภาเนี่ยก็ยังเป็นช่วงหายของท่องเที่ยวอยู่เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวของเรานี่ปลายกุมภานี่คือกลายเป็นศูนย์แล้วครับก็มันเป็นอะไรที่แบบยังไม่ได้ปรับตัวยังไม่ยังกระทันหันมากๆเหมือนกันค่ะสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือว่าตั้งแต่ตอนนั้นที่เราตั้งแต่ปลายปีเนี่ยครับที่เราเริ่มรู้สึกตังหิดเกี่ยวกับเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยฮะเราก็คือผมก็จะมีจริงๆแล้วผมเนี่ยก็จะออกมาทำอีกโปรเจกต์หนึ่งซึ่งจริงแล้วทำกับตัวโคฟาวเดอร์ด้วยสองทำกันแบบไม่กี่คนเพราะว่าเราอยากที่จะมีฐานลูกค้าคนไทยนะครับซึ่งเราอยากทำอะไรที่มันง่ายๆเร็วๆแล้วก็สามารถที่จะเทิร์นเป็นเรเวนิวได้นะครับตอนนั้นก็โดยส่วนตัวเนี่ยคือเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ในอาคารอย่างเงี้ยครับต้นไม้ในร่มแล้วก็เป็นคนที่มีความชอบด้วยนะครับก็เลยคิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์อันนี้ขึ้นมาครับเราก็เลยเมื่อปลายปีที่แล้วประมาณสักปลายธันวาเนี่ยเราเริ่มโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแบบเล่นๆก็คือจะเป็นผมกับเป็นโคฟาวเดอร์อีก2คนน้องๆในออฟฟิศเนี่ยที่ทำทัวร์เนี่ยเรายังไม่ได้เอาเข้ามายุ่งเพราะว่ามันเป็นช่วงหายของเราครับค่ะก็เราก็เริ่มปรับตัวจากตรงนั้นนิดนึงว่าเรามีโปรเจกต์ที่อาจจะมาช่วยซัพพอร์ตในการที่จะแบบว่ามีกลุ่มลูกค้าคนไทยเพิ่มขึ้นมาครับค่ะคือถ้าเกิดว่าเล่าถึงเรื่องของบริษัททัวร์เนี่ยค่ะขนาดของบริษัทนี่คือมีพนักงานประมาณกี่คนนะคะครับคือพนักงานของเราเนี่ยเราจะมีพนักงานที่เป็น full time 14คนนะครับแล้วก็เราจะมีทีมทัวร์ไกด์ที่เรียกว่าเป็นฟรีแลนซ์ประมาณ30คนแล้วก็จะมีทีมพี่ตุ๊กที่เขาเราเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์กับเราอย่างทัวร์ไกด์นี่ก็คือเป็นพาร์ทเนอร์ที่ร่วมงานกับเราเนี่ยทีมตุ๊กเนี่ยเราจะมีอยู่ในฟีดประมาณ50คันก็คือลักษณะการให้บริการก็คือจะเป็นการพาร์ทเนอร์กับคนที่เป็นไกด์แล้วก็เป็นส่วนที่เป็นตุ๊กแล้วก็พานักท่องเที่ยวไปมันก็จะเป็นสายว่าจะพาไปเที่ยวหรือว่าจะพาไปชิมสตรีทฟู้ดก็ตามแต่ใช่ไหมคะใช่ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับค่ะอันนี้คือมีคำถามจากทางบ้านเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวจะอาจจะขอถามแทรกเข้าไปแบบนี้นะคะว่าครับยินดีครับคิดว่าการท่องเที่ยวอะค่ะจะกลับมาเป็นปกติเหมือนก่อนที่จะเกิดวิกฤตได้สักประมาณเมื่อไหร่แล้วจะปรับตัวยังไงหรือว่าถ้าเกิดเน้นว่าคนไทยให้เที่ยวไทยเนี่ยคุณกิตคิดว่ามันเวิร์กไหมคะคือผมคิดว่าอย่างการท่องเที่ยวเนี่ยถามว่าจะกลับมาเมื่อไหร่เอาจริงๆเป็นคำตอบที่
ยากอาจจะยากเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่เราด้วยคือตอนนี้สถานการณ์มันอยู่ที่อะไรหลายๆอย่างเลยคือผมว่าถ้าจะกลับมาให้เป็นให้มันดีเกือบๆเดิมเนี่ยก็คนต้องมีความมั่นใจแล้วก็ถ้าคนจะมีความมั่นใจมันก็คือเคสเดียวก็คือเราอาจจะต้องมีวัคซีนอะไรพวกนี้ขึ้นมาก่อนนะครับทีนี้ก็ไม่เร็วๆนี้ใช่ก็ยังไงก็ตามเนี่ยก็คือเป็นปีหน้าแน่นอนในเรื่องของวัคซีนนะครับส่วนในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยคืออย่างในสมาคมท่องเที่ยวเราเองเราก็พยายามที่จะคุยกันอัปเดตกันนะครับเกี่ยวกับว่าแล้วบริษัทนำเที่ยวอย่างพวกเราอย่างเนี้ยเราจะปรับตัวกันยังไงนะครับซึ่งจริงๆแล้ว อย่างแนวทางที่จะปรับตัวครับคือกลุ่มแรกที่จะกลับมาเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่แล้วครับก็คือทุกอย่างบริษัทอินบาวอย่างเราเองเราทำอินบาวมาคือทัวร์นักท่องเที่ยวต่างชาติของเราเนี่ยคือตอนนี้เราก็ต้องพูดตามตรงเลยว่าเราต้องพักไปเลยเพราะว่าไม่คือภายในปีนี้คงยังไม่กลับมาแน่นอนนะครับแล้วก็เราก็จะมีตอนนี้เราก็เริ่มมีโปรแกรมที่เราวางแผนไว้สำหรับการที่เราจะรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เริ่มมาเที่ยวกันก่อนด้วยนะครับแต่ถามว่าจะกลับมาเลยแบบจะรีเทิร์นแบบเป็น U shape หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือหรือ V shape เนี่ยก็ยังมองว่าอาจจะยากอยู่นะครับก็คือท่องเที่ยวเนี่ยต้องบอกว่าเราได้ benefit จาก economy of scale อ่ะครับหมายความว่าคือถ้ามีกลุ่มคนมาเที่ยวเยอะๆอย่างเงี้ยคือตัว margin ของเราอ่ะมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะมันเป็นแบบกรุ๊ปอะไรคือเราคือจำนวนคนมาเที่ยว2คนกับ4คนเนี่ยคือ margin ของ4คนมันก็จะเยอะกว่าซึ่งพอเกิดสถานการณ์โควิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยประโยชน์จากเรื่องของ economy of scale เนี่ยมันจะหายไปนะครับแล้วก็ทำให้เรื่องของราคาหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะแพงขึ้นคิดง่ายๆก็แค่ว่าอย่างเครื่องบินอย่างเงี้ยครับก็ปกติแล้วเวลาไปเที่ยวเนี่ยเขาก็จะนั่งกันอย่างเช่นที่นั่งมันติดกันอย่างชั้น economy มันติดกัน3ที่อย่างงี้ใช่มั้ยฮะก็จะต้องนั่งกันติดกันทั้งหมดแต่ว่าถ้าเกิดแบบมี social distanceขึ้นมาเนี่ยคืออาจจะต้องเว้นช่องกลางเพราะฉะนั้นค่าตั๋วของเครื่องบินเนี่ยมันแพงขึ้นอยู่แล้วทำให้คนที่จะเดินทางเข้ามาเนี่ยมันก็จะน้อยลงด้วยนะครับก็คิดว่าเรื่องของการท่องเที่ยวก็ยังมันยังไม่เร็วๆใช่ครับระยะใหญ่ๆเลยใช่ครับยังไม่กลับมาเป็นแบบ V shape แบบ return แบบเร็วๆแบบนั้นแน่นอนครับค่ะเมื่อกี้เท้าความไปที่จริงๆแล้วทางคุณกิจเองเนี่ยก็เริ่มเห็นกระแสที่จะไม่ค่อยดีแล้วล่ะตั้งแต่ตอนปลายปีเนาะแต่ว่าก็คือยังไม่ได้คิดว่ามีแผนสำรองอะไรเพราะว่าไม่ได้กระทบกับกลุ่มลูกค้าหลักที่เรามีอยู่ณตอนนั้นนะคะใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วทางคุณกิจเองก็จะมีอีกโปรเจกต์นึงที่เป็นโปรเจกต์สำรองเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทำเหมือนกับโปรเจกต์เล็กๆที่ทำตามความชอบมากกว่าเนาะที่เป็นเรื่องของการขายต้นไม้ใช่ไหมคะครับตรงนั้นก็คือทำควบคู่กันไปกับตัวบริษัทครับคือจริงๆแล้วไออย่างของตัวบริษัทเราเนี่ยครับเราค่อนข้างที่จะมีเราค่อนข้างที่จะแบบให้หาโปรเจกต์ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเองเนี่ยคือเราจะไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นสตาร์ทอัพอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคือเราก็ในอย่างในทีมก็จะเป็นกลุ่มน้องๆที่อายุไม่ได้เยอะกันเพราะฉะนั้นเราจะมีในเรื่องของการที่ให้เขาไปทำโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งก็ต้องเรียนตามตรงว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันโปรเจกต์ใหม่ๆที่ทำมันอาจจะยังไม่ค่อยเวิร์กมากเพราะว่าคือเราไม่ได้มีเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มีอะไรมาฟอร์สเราให้เราจำเป็นต้องทำมากขนาดนั้นแล้วก็โปรเจกต์ของที่ผมเพิ่งเล่าให้ฟังไปว่าเรื่องของต้นไม้เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่เราทดลองแล้วก็เทสกันแล้วก็มันเป็นหนึ่งในโปรเจกต์เล็กๆที่ดูแล้วมันเหมือนกับมันมีดีมานด์มันมีลูกค้าจริงที่มาใช้แต่ว่าหลายๆโปรเจกต์เนี่ยมันอาจจะเฟลไปเพราะว่าเราก็ยังโฟกัสอยู่กับในกลุ่มที่เป็นเรื่องของท่องเที่ยวอะครับ
แต่ว่าอย่างต้นไม้เนี่ยเราฉีกออกมาเลยมันจะไม่ใช่มันคนละเรื่องกับท่องเที่ยวเลยครับถ้ากลับมาในภาคของการท่องเที่ยวอะค่ะจริงๆแล้วเหมือนกับบริษัทเองก็ต้องแบกรับเรื่องของพนักงานนะ 14-15 คนที่อยู่กับเราแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเราอีกนะคะตรงนี้นี่คือทางคุณกิจนี่มีวิธีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะหลังจากเกิดวิกฤตแล้วครับก็จริงๆแล้วขอแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือ full time ก็คือพนักงาน full time เนี่ยคือพอตอนที่เราเริ่มเกิดวิกฤตเนี่ยฮะก็อย่างเช่นตอนเดือนมกราเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นช่วงที่อย่างปีที่แล้วเนี่ยเดือนมกราเป็นเดือนที่ revenue สูงสุดของเรานะครับแล้วก็แต่ว่าปีนี้มันเริ่ม drop แล้วก็ drop ตอนปลายๆด้วยเราก็เลยคือผมก็เริ่มแบ่งน้องส่วนนึงตอนเดือนมกราเนี่ยเราแบ่งทีมที่ทํา marketing นะครับมาช่วยทําในส่วนของUrban Tree ก็คืออีกโปรเจกต์ที่เราทำเกี่ยวกับต้นไม้ชื่อว่า Urban Tree นะครับก็ Urban ที่แปลว่าเมือง Tree ที่แปลว่าต้นไม้เนี่ยครับก็คือจะมีน้องที่ทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมาช่วยทำคอนเทนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็พอประมาณสักปลายเดือนกุมภาเนี่ยคือตอนนั้นน่ะตัวจำนวนนักท่องเที่ยวมันกลายเป็นศูนย์นะครับเราผมก็เลยบอกน้องว่าเฮ้ยตอนนี้เราคงไม่ฝืนละมันคงฝืนไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราอยากให้คือผมก็อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยถอดหมวกในเรื่องของการเป็นบริษัททัวร์บริษัทนำเที่ยวออกแล้วก็ตอนนี้เราจะมาลุยตลาดต้นไม้กันนะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือฟูลไทม์ทั้งหมด14คนเนี่ยก็คือจะมาช่วยทำในส่วนของต้นไม้นะครับอย่างโปรแกรมเมอร์ของเราเองที่ทำเว็บไซต์ทัวร์เนี่ยครับคือปัจจุบันก็ต้องมาช่วยแพ็คต้นไม้นะครับแล้วก็มาทำเว็บของอาจจะเว็บมันอาจจะแบบทำมาเร็วๆนะก็คือจะมาทำในเรื่องของ Facebook อะไรพวกนี้ที่แบบมันก็จะมีซอฟต์แวร์ในเรื่องของแชทบอทอะไรพวกนี้ก็คือให้เขาอ่ะมาช่วยในเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างตัวพนักงานบัญชีอะไรพวกนี้ครับก็คือมาช่วยทำในส่วนของการแบบคัดฟอร์มต้นไม้ทำให้ต้นไม้ดูสวยงามพวกนี้ครับทีนี้เราเห็นว่าเนี่ยตอนเนี้ยเราก็มีโปรเจกต์สำรองที่จะมาช่วยน้องๆที่เป็นฟูลไทม์แต่เรียนตามตรงว่ายังไงก็ตามมันไม่เพียงพอหรอกครับเพราะว่าเรามันเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่ทำขึ้นมาคือก็ยังขาดทุนอยู่ทุกเดือนนะครับแต่ว่าเราคิดว่าเราอยากหาโปรเจกต์อะไรที่มันมีแคชโฟลว์เข้ามาทำให้เราสามารถอย่างน้อยๆเรามาจ่ายเงินเดือนน้องๆได้อะไรเงี้ยครับเราก็เลยคิดว่าอย่าง Urban Tree เนี่ยเราก็มาช่วยน้องๆในที่เป็น full time แต่คราวนี้มันจะมีอีกปัญหาหนึ่งที่จริงๆแล้วในช่วงเดือนมีนาอย่างเงี้ยมันแบบคือมันรบกวนผมทุกวันก็คือว่าเอ้ยแล้วอย่างพวกไกด์หรืออย่างพวกตุ๊กๆอ่ะเขาจะทำยังไงตอนนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาที่แบบว่าเราไม่รู้เลยว่าแบบเราจะช่วยเขาได้ยังไงซึ่งเราก็แล้วตอนนั้นมันมีข่าวที่แบบว่าคนต่างจังหวัดอะครับเขาก็เดินทางกับต่างจังหวัดจังหวัดของเขาอะไรเงี้ยซึ่งตุ๊กๆในฟีดของเราอะก็คือต้องเรียนตามตรงว่าคนขับตุ๊กๆในกรุงเทพอะเป็นคนต่างจังหวัดทั้งนั้นนะพื้นที่มาจากจังหวัดทั้งนั้นใช่ซึ่งเขาอะก็ต้องเดินทางกลับในฟีดของเราก็มีคนที่เดินทางกลับเหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยข่าวมันออกมาแบบว่าเหมือนกับคนไปออที่หมอชิดแล้วก็ทำให้เหมือนกับข่าวมันไม่ค่อยดีอะแต่ว่าเราก็ค่อนข้างเห็นใจว่าแบบเขาจำเป็นต้องกลับเพราะว่ารายได้เขาไม่มีเลยเพราะว่าจริงๆแล้วตุ๊กๆเนี่ยเขารายได้เขามาจากนักท่องเที่ยวมาจากคนไทยอาจจะแบบออกเดินทางตามตอกซอกซอยต่างๆแต่ว่าพอมันเกิดการล็อกดาวน์ขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่มีรายได้ครับเขาก็อยู่ในนี้เขาก็อยู่ไม่ไหวเราก็เลยคิดคือตอนนั้นก็คิดอยู่ทุกวันว่าจะทำยังไงดีนะครับก็เริ่มแรกเนี่ยก็คือสำหรับไกด์เนี่ยเราก็ให้เขาอ่ะมาช่วยขายตัวต้นไม้ของเรานะครับก็คือว่าเราก็จะให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือให้ส่วนลดที่แบบเขาไปขายต่อหรือเขาจะได้มาจิ้นส่วนตรงนี้ไปแต่ว่าในส่วนของตุ๊กๆเนี่ยคือคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าแบบว่าจะช่วยเขายังไงแต่ก็เราก็เริ่มเห็นอีกจุดนึงที่มันจริงๆแล้วมันเป็นเพนของเราด้วยก็คือว่าอย่างตอนที่เราส่งต้นไม้ของ Urban Tree เนี่ย
มันคือค่าขนส่งเราค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ต้นไม้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเปราะบางอ่ะเป็นสิ่งของที่เปราะบางด้วยเพราะว่าบางทีก็อาจจะมีกิ่งไม้หักหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าจริงๆแทนที่เราจะต้องเอาเงินไปจ่ายให้กับพวกบริษัทขนส่งเนี่ยเราน่าจะให้พี่ๆตุ๊กๆเนี่ยมาขนส่งต้นไม้ให้เราดีกว่านะอย่างน้อยๆเขาก็จะได้มีรายได้ส่วนหนึ่งไปจุนเจือครอบครัวเขานะครับเราก็เลยเริ่มจากการที่ให้พี่ๆตุ๊กๆที่เขาเคยวิ่งทัวร์เนี่ยมาวิ่งส่งของวิ่งส่งต้นไม้แทนซึ่งไอ้ระบบตอนที่เขาวิ่งทัวร์เนี่ยคือจริงๆเรามีการรันนัมเบอร์เรามีการเทรนเกี่ยวกับเรื่องของมารยาทอะไรต่างๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเขาปรับมาส่งของให้เราเนี่ยครับคือเราเคยทำงานด้วยกันมาก่อนอยู่แล้วฮะในกลุ่มเนี้ยมันก็เลยไม่ได้แบบมีความยากลำบากนะครับค่ะคุณกิจมีตุ๊กๆอยู่ในเครือข่ายประมาณกี่คันคะตอนนี้มีคือฟีดเดิมกลุ่มเดิมของเราเนี่ยมีประมาณ50คันนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราเปิดตัวตุ๊กๆ X เนี่ยครับก็มีพี่ๆตุ๊กๆที่ก็คือจริงๆก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เขาก็ไม่มีงานวิ่งกันหมดเนี่ยก็มาสนใจที่แบบว่ามาเข้าร่วมที่สมัครมาก็มีร่วมๆ30คันนะฮะก็รวมๆตอนนี้มีอยู่ประมาณสัก80คันที่มาเข้าร่วมวิ่งกับเรานะครับค่ะก็คือ80คันนี้คือจะอยู่ในเหมือนสามารถวิ่งได้ทั่วกรุงเทพเลยป่ะคะครับคือจริงๆแล้วในฟีดเดิมของเราเนี่ยจริงๆจะเป็นอยู่ในกลุ่มกรุงเทพชั้นในนะครับที่เขาจะอยู่ตรงแถวๆสามย่านแถวๆเยาวราชอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าอีก30คันที่เข้ามาเนี่ยครับก็คือจะเป็นกลุ่มที่เขาอยู่ในพื้นที่กระจายออกไปนะครับอย่างเช่นแถวฝั่งทนแถวตลาดอะไรอะตลาดทูอะไรตรงนั้นนะครับแล้วก็คือจะมีแถวช่วงฝั่งสะพานควายแถวรัชดาประมาณนี้ที่เข้ามาร่วมวิ่งด้วยนะครับซึ่งมันก็เลยทำให้พื้นที่ที่เราครอบคลุมบริการเนี่ยมันใหญ่ขึ้นครับค่ะข้อดีของการใช้ตุ๊กๆในการขนส่งสินค้าเนี่ยมีอะไรบ้างคะนอกจากเรื่องของการสามารถขนของที่น้ำหนักมากๆและเปราะบางได้ก็คือมันเหมือนกับมันโอเพนเนาะไม่มันจะได้แบบว่ากิ่งก้านอะไรไม่ไปชนกับตัวรถได้นอกนั้นจะมีเรื่องอะไรที่เป็นข้อดีบ้างคะครับคือจริงๆแล้วต้องเท้าความกลับไปที่ตัวโปรเจกต์ของ Urban Tree นะครับที่จริงๆแล้วเราคือเราเป็นผู้ใช้งานเองด้วยฮะก็คือเราเป็นคนที่ต้องขนส่งเองด้วยเรามีเพนพอยต์อยู่อย่างแรกเลยที่มันชัดๆเนี่ยก็คือในเรื่องของราคาที่เรารู้สึกว่าเราอยากส่งแบบเซมเดย์อ่ะคือแบบลูกค้าเขาซื้อมาแล้วเราต้องส่งภายในวันนี้แบบเนี้ยคือจริงๆแล้วมันเป็นถ้ามันเป็นเซมเดย์ดีลิเวอรี่เนี่ยค่าขนส่งมันจะค่อนข้างสูงสำหรับของที่ใหญ่นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นเอกสารอะไรเงี้ยมันสามารถเรียกมอเตอร์ไซค์ซึ่งคอสมันจะไม่ได้แพงมากแต่ว่าขนส่งของใหญ่ไม่ได้ค่ะคือในเรื่องของตรงเนี้ยเราก็เลยเห็นว่าตุ๊กๆเนี่ยสามารถเข้ามาอุดช่องว่างได้เพราะว่าคือแก๊ประหว่างการขนส่งโดยมอเตอร์ไซค์กับขนส่งโดยรถยนต์เนี่ยราคามันต่างกันเยอะนะครับเพราะว่ารถยนต์เองเขาก็มีคอสที่อาจจะเป็นน้ำมันเบนซินหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันสูงกว่าแต่ว่าตุ๊กๆเนี่ยคือเขาใช้แก๊สนะครับเราก็เลยทำตุ๊กๆ X เนี่ยเข้ามาอุดช่องว่างตรงนี้ในเรื่องของราคาก็คือสามารถขนส่งเนี่ยจริงๆเท่ากันหรือมากกว่าการขนส่งโดยรถยนต์ด้วยซ้ำแต่ว่าราคาเนี่ยถูกกว่านะครับอันนี้ก็คือประโยชน์อีกข้อนึงสำหรับครับผมค่ะก็คือว่าถ้าเกิดในเรื่องของราคาเนี่ยก็คือเป็นราคาที่อยู่ระหว่างรถมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์นะคะที่เป็นเดลิเวอรี่นะคะครับราคาตรงนี้นี่คือของเราคิดเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะคะราคาของเราเนี่ยจะคิดเป็นระยะทางนะครับก็คือเราจะเริ่มต้นที่180บาทซึ่งระยะทางที่ใน180บาทเนี่ยก็คือระยะทาง 1-10 กิโลจากจุดรับไปจุดส่งครับค่ะก็ถือว่าเป็นค
คือถ้าเกิดคนที่ต้องการที่จะขนสินค้าอะไรที่มีขนาดใหญ่เนี่ยราคานี้ก็ถือว่าโอเคเลยใช้ได้ใช่ครับก็จะถูกก็จะถูกกว่ารถยนต์อยู่ในระดับหนึ่งนะครับค่ะแล้วข้อดีข้ออื่นมีข้อดีข้ออื่นเนี่ยคือก็อันนี้ก็คือจะเป็นข้อแรกเนาะในเรื่องของราคาเรื่องที่สองเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของขนาดความจุที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ข้อที่สามเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นข้อที่แตกต่างระหว่างรถยนต์ก็คือว่าอย่างเช่นพวกการขนส่งของที่มีกลิ่นเงี้ยอย่างเช่นทุเรียนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับอย่างรถยนต์บางทีเขาก็อาจจะไม่ยอมให้ขึ้นรถเขาแต่ว่าตุ๊กๆเนี่ยคือตุ๊กๆมันเป็นโอเพนสเปซอ่ะครับก็เพราะฉะนั้นก็คือทุเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะวางได้หรือแม้กระทั่งพวกกรงสุนัขอย่างเงี้ยครับก็คือจะมีคือกลุ่มลูกค้าของเราอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เขาต้องพาน้องหมาน้องแมวของเขาเนี่ยครับไปหาหมอทีนี้เนี่ยคือกรงเนี่ยมันก็กรงสุนัขเนี่ยค่อนข้างใหญ่ซึ่งไม่คือจะไม่สามารถที่จะใส่เข้าไปในรถยนต์ได้รถเก๋งอ่ะเพราะว่าคือแต่ว่าตุ๊กๆเนี่ยสามารถทําได้นะครับเราก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่ต้องพาน้องหมาน้องแมวเนี่ยไปหาหมอเนี่ยก็คือจะแบบเรียกมาทุกวันเลยเหมือนกันอันนี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยยังไงจะมีปัญหาเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าบางคันเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะรับสัตว์เลี้ยงขึ้นรถเพราะว่าบางทีขนก็จะไปติดที่เบาะบ้างอะไรบ้างบางทีมีกลิ่นแล้วก็กรงก็ขนาดใหญ่ด้วยเพราะนั้นตุ๊ก X เนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าใส่ของขนาดใหญ่ได้มีกลิ่นได้ด้วยแล้วก็ราคาเริ่มต้นก็ไม่แพงนะคะถ้าเกิดว่าเทียบกับ same day delivery อย่างอื่นนะคะครับแล้วถ้าเกิดว่าค่ะอีกข้อดีนึงเนี่ยก็คืออย่างที่บอกฮะว่าตัวตุ๊ก X เนี่ยเราทำมาจากการที่เราเป็น user ด้วยซึ่งเราเองเนี่ยเราเข้าค่อนข้างเข้าใจเพนพอยต์ของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็คือว่าเวลาที่เขาขายของแล้วเขาอยากที่จะส่งของแบบหลายๆจุดเนี้ยฮะคือโซลูชันที่มันมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือการแอดจุดเข้ามาราคามันจะขึ้นสูงมากแต่ว่าตุ๊ก X เนี่ยเราก็คือจะมาแก้เพนพอยต์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นราคาในเรื่องของการที่เวลาพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เขาอยากจะส่งแบบเซมเดย์แต่เผอิญมีลูกค้าหลายเจ้าเนี่ยต้องไปส่งประมาณ 5-6 ที่อย่างเงี้ยครับก็คือว่าราคาของเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะก็คือเป็นราคาที่ affordable สำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ต้องการส่ง same day delivery แต่ว่าต้องการส่งหลายจุดไม่ใช่จุดเดียวอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าทันต่อยุคสมัยมากเลยนะคะว่าตอนนี้คนก็ผันตัวเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์กันเยอะมากแล้วถ้าเกิดว่าต้องส่งของหลายๆจุดเนี่ยส่งไม่ไหวนะถ้าเกิดว่าต้องส่งทีละจุดที่มันใกล้ๆกันเป็นหมดเนี่ยค่ะคราวนี้มีคำถามจากทางบ้านนะคะว่าแล้วพี่ๆตุ๊กๆอะค่ะที่เดิมทีเนี่ยเขารับนักท่องเที่ยวแล้วเขาต้องมาเริ่มส่ง delivery สินค้าเนี่ยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะหรือว่าจะต้องมีการเทรนนิ่งพี่ๆเขาเพิ่มเติมบ้างไหมคะครับคือจริงๆแล้วเรื่องของปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมากนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของการที่เขาต้องปรับตัวเพราะว่าการที่เดิมทีเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยเวลาที่ตุ๊กเวลาวิ่งอ่ะฮะตุ๊กจะวิ่งแบบระยะทางเอาจริงๆแล้วจะเป็นระยะทางที่ค่อนข้างสั้นนะครับก็คือเขาจะวิ่งในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นกรุงเทพชั้นในตรงแถวๆเกาะรัตนโกสินทร์อะไรเงี้ยจริงๆแล้ว total distance ของเขาที่เขาวิ่งอ่ะอาจจะไม่เกิน10โลด้วยซ้ำนะครับหรือแบบวิ่งแบบตามตอกซอกซอยอะไรต่างๆนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเวลาที่เขามาส่งของเนี่ยการวิ่งของเขาจะไกลขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาเองพูดง่ายๆก็คือเขาก็จะต้องปรับตัวในเรื่องแน่นอนว่ามันคงไม่ได้แบบงานจะง่ายเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบมีความยากขึ้นในการที่แบบต้องวิ่งไกลขึ้นต้องหาบ้านอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือ ก็เขาก็จะต้องปรับตัวในเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องของการเทรนนิ่งอีกอย่างนึงที่เราค่อนข้างเน้นก็คือจะเป็นในเรื่องของการปรับตัวสำหรับโควิดอย่างเงี้ยครับก็อย่างเช่นการส่งของต้องทำยังไงต้องเว้นระยะไม่ได้ไปเข้าใกล้
ค่ะใช่ครับต้องมีแอลกอฮอล์ต้องมีผ้าปิดปากปิดจมูกอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ในเรื่องของการที่จะแบบว่าตอนที่เขามารับของจากลูกค้าเนี่ยฮะก็คือเขาก็จะต้องถ่ายรูปว่าของมันมีกี่ชิ้นแล้วก็พอไปถึงจุดส่งเนี่ยเขาก็จะต้องถ่ายรูปว่ามันมีจำนวนเท่าเดิมอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันจะเป็นการเซฟสำหรับตัวเขาเองด้วยว่าของที่ลูกค้าส่งมาเนี่ยมันไม่ได้หายนะมันมีแบบ2ชิ้นพอไปถึงจุดส่งเนี่ยมันก็จะเป็น2ชิ้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะถ้าเกิดว่าอย่างซีอยากจะใช้บริการรถตุ๊กๆขนของเนี่ยค่ะเราสามารถเข้าไปได้ที่ช่องทางไหนคะครับก็ณตอนนี้ครับก็คืออย่างตุ๊ก X เราเนี่ยคือต้องเรียนตามตรงว่าเราไม่ใช่บริษัทที่มันที่เป็นแบบบริษัทเทคคอมพานีนะครับเราเป็นบริษัทพูดจริงก็คือเป็นบริษัทท่องเที่ยวแล้วก็เราพยายามที่จะปรับตัวว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้เราสามารถอยู่รอดจากวิกฤตครั้งนี้ได้โซลูชันของเราเนี่ยเราเลยพยายามทำให้ง่ายแล้วก็เร็วที่สุดแล้วก็เข้าถึงกลุ่มที่เขาใช้งานมากที่สุดซึ่งก็คือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยตอนนี้ถามว่าเขาขายในช่องทางไหนจริงๆก็คือขายในช่องทางเฟซบุ๊กครับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยเราก็เลยเปิดเฉพาะช่องทางการขายบน Facebook เวลาคนที่จะมาใช้งานตุ๊กๆ X เนี่ยครับก็สามารถที่จะเข้าไปในเพจของเรานะครับคือจะเซิร์ชเพจของเราเนี่ยจะชื่อว่า Smiling ตุ๊กๆนะครับ Smiling ที่แปลว่ายิ้มนะครับแล้วก็ตุ๊กๆนะครับพอเข้าไปเนี่ยก็สามารถทักแชทอินบ็อกซ์กับแอดมินได้เลยนะครับก็พอเข้าไปก็คือทักแชทแอดมินก็จะถามมาว่าจะให้ไปรับของที่ไหนนะครับแล้วก็จุดส่งของเป็นที่ไหนแล้วก็แอดมินเนี่ยเขาก็จะคำนวณระยะทางมาให้แล้วก็ระยะทางเนี้ยมันก็คือจะเป็นแบบบอกเรทของค่าบริการมาว่าเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็สมมุติถ้าลูกค้าโอเคกับเรทตรงนี้เขาก็จะสามารถโอนเพื่อทำการคอนเฟิร์มแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวของตุ๊กตุ๊กครับเขาก็จะโทรเข้าไปที่ตัวลูกค้าว่าอีก20นาทีไปถึงที่หมายนะครับแล้วก็พอไปถึงก็คือรับของแล้วก็ไปส่งตามจุดที่ทางลูกค้าแจ้งมาก็คือใช้แพลตฟอร์ม Facebook ที่จริงๆแล้วเหมือนเรามีฐานลูกค้าอยู่แล้วด้วยป่ะคะมีแฟนคือจริงๆแล้วเรามีแฟนเพจคือต้องบอกว่าเราไม่ได้มีแฟนเพจที่เขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เดิมทีคือไอตัวตรงเนี้ยเราเป็นบริษัททัวร์มาก่อนนะก็คือจะเป็นแบรนด์เดิมของ Smiling ตุ๊กเนี่ยแหละแล้วก็เราก็เหมือนกับเราก็เปลี่ยนจากแบรนด์ตรงนั้นมาครับก็คือว่าเราก็ใช้เพจเดิมที่คือมันก็มีฐานลูกค้าคนไทยอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นชาวต่างชาติก็เลยต้องแบบใช่ครับหาหามาเพิ่มเหมือนกันใช่ไหมคะพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องเหมือนกับเราไปโปรโมทที่ไหนอะคะให้เขารู้ว่าที่นี่มีบริการขนส่งแบบนี้ครับก็คือเราก็ทำหลายช่องทางนะครับก็คืออย่างเช่นการยิงแอดบน Facebook อะไรพวกนี้เราก็ทำนะครับแต่คือต้องบอกอย่างนึงว่าก็อาจจะเป็นความโชคดีมันความโชคร้ายนิดนึงที่แบบว่ามันเกิดวิกฤตครั้งนี้แต่สิ่งที่โชคดีเนี่ยก็คือผมคิดว่าในช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่คนไทยเนี่ยเขาค่อนข้างเห็นใจซึ่งกันและกันเยอะครับแล้วก็เขาอยากที่จะช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นคือวันแรกเลยตัวแอดแรกเลยที่เราไม่คิดเลยว่าแบบมันจะออกมาแล้วฟีดแบคดีนะครับก็คือว่าเราก็บอกกับเพจเดิมของเราเนี่ยฮะว่าแบบตอนนี้เราจะขอพักเรื่องเที่ยวไว้แล้วก็เราก็ต้องปรับตัวมาทำในเรื่องของการขนส่งซึ่งเราก็บอกว่าเนี่ยเราเป็นที่มายังไงว่าเราเป็นบริษัทนำเที่ยวนะแล้วก็เราต้องปรับตัวเพราะว่าเลเวลนิวของเรามันกลายเป็นศูนย์แล้วแต่ว่าเราก็อยากที่จะพยุงให้ตัวธุรกิจมันเดินต่อไปได้ตัวโพสต์อันนั้นเนี่ยครับมันฟีดแบคดีมากเลยคนไทยจะค่อนข้างรู้สึกว่าเห็นใจอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะเราไม่ได้บริหารอะไรผิดพลาดแต่ว่าเราไม่ได้ทุจริตอะไรด้วยแต่แบบมันเป็นเรื่องเพราะว่าเหตุที่มันสุดวิสัยจริงๆมันเป็นเรื่องของโควิดอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังพ
พยายามที่จะสู้เพื่อที่อย่างน้อยๆเนี่ยพี่ๆตุ๊กๆที่เขาเคยทำงานกับเราเขาก็ยังพอมีเงินที่จะแบบไปเลี้ยงครอบครัวเขาน้องๆ full time เขาก็ไม่ต้องออกจากงานเขาก็ยังสามารถที่จะได้รับรายได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เท่าเดิมแต่แบบก็ยังมีบางส่วนที่แบบไปจุนเจือเขาได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราพอเราสื่อสารออกไปแบบเนี้ยคือฟีดแบ็กมันออกไปดีมากมันก็เป็นช่องทางที่เหมือนกับทําให้คนรู้จักเราเยอะแล้วเขาก็กล้าที่จะมาลองใช้บริการของเราครับก็คือนอกจากที่มันก็เหมือนกับแบบเราอย่างโค้ชอันนี้เราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องไปยิงแอดเสียเงินเลยครับมันก็คือมันก็มาจากความจริงใจของเราเท่านั้นเองครับค่ะก็คือได้ลูกค้าตัวจริงมาจากแบบออร์แกนิกเลยเนาะใช่ครับไม่ซื้ออะไรเลยค่ะก็ดีค่ะเพราะว่าคนไทยก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะใช่ครับถ้าอย่างตุ๊กตุ๊ก X นี่คือจริงๆแล้วมีเวลาให้บริการไหมคะว่าสามารถเรียกได้ตอนกี่โมงถึงกี่โมงครับก็คืออย่างสำหรับตัวตุ๊กตุ๊ก X เองเนี่ยเราพูดจริงก็คือเหมือนกับมันเป็นเฟสที่เราเพิ่งเริ่มต้นนะครับมันก็ประมาณสักเดือนนึงแล้วฮะตอนนี้ระยะเวลาเนี่ยเราเลยเป็นช่วงที่แบบมันเป็นช่วงเวลาที่อาจจะแบบไม่ได้ตอบโจทย์ได้ทุกคนแต่ว่าเราพยายามเลือกระยะเวลาที่มันสามารถตอบโจทย์กลุ่มหลักของเราให้ได้ก่อนนะครับก็คือจะเป็นช่วงประมาณสัก 9:00 นถึง 6:00 นครับที่ตอนนี้เป็น operating time ที่ทุกๆสามารถทุกๆ X สามารถเริ่มต้นในการที่จะเริ่มรับส่งสิ่งของตอนนั้นครับค่ะแล้วในส่วนของพื้นที่ให้บริการนะคะตอนนี้ขยายไปถึงตรงไหนแล้วคะครับตอนเริ่มแรกเนี่ยเรามีเพียงแค่19เขตนะครับก็คือจะเป็นเขตกรุงเทพชั้นในแต่ว่าตอนนี้มีโคเวอร์ประมาณสัก30เขตละครับก็คือจะมีจะขยายออกไปเป็นแบบหนามด้วยอย่างเช่นทางแบบฝั่งทนรวมพวกตลาดตรงแถวตลาดภูอะไรแบบเนี้ยคลองสารอะไรพวกเนี้ยเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็อันนี้คือจะเป็นจุดรับของนะครับแต่ว่าเราส่งของเนี่ยเราสามารถส่งไปได้ถึงปริมณฑลเลยนะครับอย่างเช่นพวกที่เราส่งประจำนนทบุรีสมุทรปราการแถวบางพีอย่างเงี้ยฮะก็คือไปถึงแถวนั้นเลยนะครับค่ะอันนี้คือถามนิดนึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราส่งของ1ชิ้นนะคะเราจะส่งของไปค่อนข้างระยะทางไกลหน่อยสมมติว่า30กิโลเมตรอย่างเงี้ยครับตุ๊กตุ๊ก X กับที่เป็นบริษัทขนส่งประเภทอื่นครับที่เป็น same day เนาะก็คือจริงๆแล้วครับค่ะถ้าจะเกิดให้เทียบเรื่องของราคานี่คือต่างกันยังไงบ้างคะตุ๊กตุ๊ก S เองจะมีค่าขนส่งที่ถูกกว่าประมาณสัก 10-15% นะครับอืมค่ะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระยะทางใกล้ๆนี่ก็จะเห็นชัดหน่อยเนาะว่าจริงๆเราก็ใช่ครับจะคุ้มกว่านะคะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีพอสมควรเลยถ้าเกิดว่าในแง่ของคนที่ตอนนี้เขามีการขับรถตุ๊กๆอยู่และอยากจะเข้ามาอยู่ในเครือข่ายเนี่ยคือสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนคะครับก็คือสามารถเข้ามาที่เพจของเราได้เลยนะครับก็เพจชื่อ Smiling Tuk-tuk นะครับ SMILING แล้วก็Tuk-tuk TUK เนี่ยครับแล้วก็เข้ามาเนี่ยก็สามารถแจ้งกับแอดมินในอินบ็อกซ์ของเราได้เลยว่าที่สนใจที่จะมาร่วมวิ่งส่งของกับตุ๊ก X นะแล้วก็ คือแจ้งเขตที่ตุ๊กตุ๊กอยู่นะครับอย่างเช่นตอนนี้ที่อยู่เขตจตุจักรหรืออะไรอย่างเงี้ยครับทางทีมของเราเนี่ยจะได้รู้ว่าคือต้องพูดเรียนตามตรงว่าก็มีตุ๊กตุ๊กที่เข้ามาสมัครกับเราทุกวันนะครับแต่ว่าเราจะมีการสกรีนค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นการส่งของเราต้องการให้ของลูกค้าเนี่ยค่อนข้างซีเทียลที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการสัมภาษณ์มีการก็คือต้องเรียกเข้ามาเพื่อที่จะพูดคุยกันว่ารูปแบบของการบริการเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในพื้นที่ไหนที่เรามีสมาชิกตุกๆเยอะอยู่แล้วอย่างเช่นกรุงเทพชั้นในตรงแถวพวกเยาวราชหัวลำโพงอะไรตรงเนี้ยฮะเราถ้ามีพี่ๆตุกๆที่เข้ามาที่อยู่ในกลุ่มตรงเนี้ยเข้ามาเนี่ยเราอาจจะต้องรอคิวนิดนึงเพราะว่าเราเองเราอยากที่จะมีงานให้กับคนที่เข้ามาแบบ
อยู่ในสมาชิกนะครับเพราะว่าดึงเราก่อนด้วยใช่ใช่ครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคือตรงบางแอเรียที่มันมีสมาชิกเยอะอยู่แล้วเรายังรับเข้ามาอีกอย่างเงี้ยบางทีแล้วมันก็อาจจะไม่ค่อยมีงานให้กับสมาชิกเก่าที่เขาเข้ามาเทรนอะไรกับเราไปแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้ามันเป็นแอเรียใหม่ๆเนี่ยเราก็เปิดค่อนข้างกว้างมากเพราะว่าสมาชิกเรายังไม่ได้มีเยอะครับค่ะก็ยังมีนโยบายในการที่จะขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆนะคะใช่ครับค่ะมีคำถามจากทางบ้านค่ะว่าการใช้การขนส่งสินค้าที่ขนส่งทางตุ๊กๆมากที่สุด3อันดับแรกตอนนี้ที่พบคืออะไรคะครับตอนนี้ที่เยอะอันดับ1เลยเนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่รถยนต์นะครับแบตเตอรี่รถยนต์เหรอคะใช่ครับก็คือจะเป็นแบตเตอรี่รถยนต์ที่เขาจะต้องแบบอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นหลายๆจุดด้วยนะครับก็คือหนึ่งก็คือสินค้าเองเนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วก็บางทีเขาก็ต้องไปส่งหลายจุดเนี่ยครับเราก็จะมีลูกค้าที่เรียกว่าเป็นลูกค้าประจำอยู่เหมือนกันนะครับที่มาใช้บริการนะครับแล้วก็อันดับสองเนี่ยก็คืออย่างที่เล่าไปก็คือจะเป็นน้องหมาน้องแมวครับก็คือจะมีมาทุกวันเหมือนกันนะครับแล้วก็สามเนี่ยก็คือจะเป็นพวกของละของหนักหน่อยอย่างเช่นพวกเฟอร์นิเจอร์แบบตู้จะไม่ใช่แบบตู้เสื้อผ้าสูงๆมากนะครับแต่ว่าจะเป็นตู้แบบพวกชั้นเรียกว่าอะไรตู้แบบวางรองเท้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะมาเรียกใช้บริการอยู่ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันครับจริงๆที่เดาไว้เนี่ยคิดว่าน่าจะมีผลไม้ด้วยแต่ว่าไม่ติดผมครับผลไม้ก็มีฮะแต่ว่ายังไม่ได้เยอะเท่า3กลุ่มนี้ผลไม้ก็จริงๆต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันอย่างโดยเฉพาะทุเรียนที่ผ่านมานะครับก็คือมีเยอะแล้วก็จริงๆแล้วตัวทุเรียนเองเนี่ยเราทำพาร์ทเนอร์ด้วยกับกลุ่มชาวสวนที่จังหวัดระยองนะครับตอนนั้นที่ก็คือเราก็คือแบบว่าช่วยที่เขาขายด้วยเพราะว่าทุเรียนก็ค่อนข้างล้นตลาดอยู่นะครับค่ะก็คือเหมือนก็ช่วยทั้งพาร์ทเนอร์ด้วยช่วยทั้งพาร์ทลูกค้าคนที่ไม่ใช่ลูกค้าเราก็ช่วยเหลือให้อยู่ในเครือข่ายนี้ให้ยังสามารถรอดผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะคะใช่ครับถือว่าเป็นแนวคิดที่จะบอกว่าเป็นแนวคิดที่หล่อมากเลย ในการทำธุรกิจค่ะแล้วค่ะคิดว่าหลังจากนี้ค่ะถ้าวิกฤตผ่านไปแล้วเนี่ยวิธีการทำธุรกิจเดิมๆเนี่ยจะหายไปไหมคะหมายถึงว่าการใช้ตุ๊กๆในการนำท่องเที่ยวเนี่ยยังทำได้อยู่ไหมหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วก็เรามีการทำแผนตั้งรับหลังจากนี้ถ้าเกิดว่ากลับมาเที่ยวได้ปกติแล้วเนี่ยเรามีแผนตั้งรับอย่างไรเพราะว่ามันก็คงจะต้องมีการทำโซเชียลดิสเทนซิ่งต่อไปนะคะครับอย่างของผมเองเนี่ยคือพูดจริงๆว่าเป็นอะไรที่หนักใจนะครับแล้วก็น่าจะกลับมาช้าที่สุดเลยเพราะว่า1ก็คือเราอยู่ในท่องเที่ยวแล้วก็ดันเป็นทัวร์อินบาวด์ทัวร์อินบาวด์คือนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยเราก็คือต้องพึ่งสถานการณ์ของประเทศอื่นด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยคือกลุ่มลูกค้าผมเนี่ยเป็นอเมริกันเป็นยุโรปซึ่งตอนนี้ยังวิกฤตหนักอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยเราค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากแล้วก็จริงๆแล้วอย่างที่เรียนไปครับว่าคือตัวทัวร์ของเส้นทางนำเที่ยวของเราเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราทำการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่เราจะมีนักท่องเที่ยวจากแต่ละกลุ่มเขามาจอยกันนะครับก็คือแบบกลุ่มของเราจะประมาณสัก12คน14คนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่เขาไม่ได้รู้จักกันแต่ว่าเขามีความชื่นชอบในเรื่องของอาหารแล้วพอมาถึงเนี่ยเขาก็มาแชร์ประสบการณ์ที่เขาเคยกินในบ้านเขาแล้วก็ลองมากินผัดไทยที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงเราเล่าเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าพอเกิดโควิดแบบนี้ครับไอการนำทัวร์ลักษณะที่มันเป็นเขาเรียกว่าภาษาทัวร์เขาเรียกว่าจอยทัวร์เนี่ยมันน่าจะมีความทำได้ยากครับก็คือน่าจะเริ่มแรกเนี่ยผมคิดว่าคงทำไม่ได้เลยแหละสิ่งที่เราคิดว่าเราจะปรับตัวเนี่ยก็คือเราคงจะต้องทำเส้นทางที่มันเป็น
customize แล้วก็ private มากขึ้นก็คือเป็นกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่ม family กลุ่มนี้แล้วก็คือมาเที่ยวเฉพาะกลุ่มของเขาจะไม่ได้แบบมาจอยกับคนอื่นๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับในช่วงที่มันยังไม่ได้มีวัคซีนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกจุดนึงก็คือว่าเราคิดว่าเราก็คงน่าจะลองเปิดตลาดการท่องเที่ยวสำหรับคนไทยนะครับอย่างเช่นอย่างตอนนี้ที่เราทำอีกแบรนด์นึงขึ้นมาที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเลยก็คือ Urban Tree ที่เป็นเรื่องของต้นไม้ในเมืองที่เป็นต้นไม้ฟอกอากาศต่างๆนะครับคือจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่โชคดีอีกแหละเพราะว่าคือเราเริ่มทำตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่ต้นไม้ยังไม่ฮิตมากแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยการปลูกต้นไม้ฮิตมากเลยครับก็คือแบบที่กำลังมามากใช่คือผมแบบว่าเปิด Facebook เนี่ยตอนกลางคืนจะเห็นแม่ค้าอะไรต่างๆเริ่มไลฟ์แล้วแต่ว่าเราอ่ะเริ่มไลฟ์ขายต้นไม้มาตั้งแต่ประมาณต้นกุมภาอะไรคือเรานำเทรนด์แบบนี้ขึ้นมาแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยคนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็คือก็เริ่มคือตลาดมันคึกคักมากแล้วก็น้องยาย่าหรืออะไรเงี้ยฮะเค้าก็แบบโพสต์รูปต้นไม้อะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยคือตรงเนี้ยเราก็เลยเหมือนกับmarket มันใหญ่ขึ้นก็เป็นข้อดีนะครับซึ่งสิ่งที่เรามองเนี่ยก็คือว่าสำหรับตัวตรงนี้การท่องเที่ยวเนี่ยคือเราอยากจะเชื่อมพวกประสบการณ์อย่างเช่นต้นไม้เนี่ยเราเริ่มเห็นว่าคนเองเนี่ยอาจจะสนใจที่จะปลูกต้นไม้แต่ว่าเขาอยากที่จะมีความรู้เกี่ยวกับการผสมดินทำยังไงการเลี้ยงที่ถูกวิธีทำไงเราจะมีการท่องเที่ยวที่มันมีในเรื่องของแบบเวิร์กช็อปเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเราเองเรารู้จักกับซัพพลายเออร์ต่างๆอย่างเช่นที่อย่างสวนสัมพันธ์เงี้ยฮะที่เขาทำเรื่องของการเกษตรอินทรีย์มานานแล้วแล้วก็มันเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยเราก็จะมีการนำผสมผสานระหว่างคนที่มีความสนใจในเรื่องของต้นไม้แล้วก็เที่ยวก็คือไปร่วมทำเวิร์กช็อปที่นั่นด้วยกันอะไรประมาณนี้ครับที่เรามองไว้ว่าเราน่าจะปรับเรื่องรูปแบบของการท่องเที่ยวของเราครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนี่ตัวเองยังสนใจเองเลยว่าเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้เนี่ยก็ยังรู้สึกว่าถ้าเราเริ่มปลูกไปเรื่อยๆเราก็ยังอยากจะรู้ว่าแล้วต้องผสมดินยังไงแล้วมันจะมีที่ไหนพันธุ์มันต้องเป็นยังไงมันก็เป็นสิ่งที่มันเหมือนกับเรียนรู้ได้ไปอีกเรื่อยๆเลยนะคะใช่ครับยินดีนะครับลองเข้าไปดูที่เพจได้นะครับ Urban Tree นะครับ Urban ที่แปลว่าเมือง URBANแล้วก็ tree ที่แปลว่าต้นไม้นะครับก็คืออันเนี้ยก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เราทำขึ้นมาด้วยความตั้งใจจริงๆแหละแล้วเราก็เห็นเพนของตัวอุตสาหกรรมนี้อุตสาหกรรมต้นไม้เนี่ยว่าแบบสำหรับคนที่อยากที่จะปลูกต้นไม้แล้วจะหาต้นไม้ฟอร์มสวยๆยังไงแมทช์กับกระถางแบบไหนอะไรตรงเนี้ยครับ Urban Tree เองเนี่ยเราก็คือจะมาคัดต้นไม้พร้อมกับกระถางที่แบบแมทช์กับตัวต้นไม้แล้วก็มีในเรื่องของเซิร์ฟเราทำงานบริการมาเนี่ยฮะเราก็คือจะมีแบบafter service ตลอดว่าแบบอย่างต้นคนที่เลี้ยงต้นไม้แบบมือใหม่นะฮะก็จะมีปัญหาว่าเฮ้ยใบร่วงใบเหลืองต้องทำยังไงคือทีมแอดมินของเราก็แบบช่วยเหลือแบบใช่ต้นไม้ต้องรอดไปด้วยกันดีมากๆเลยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าจากตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าทางคุณกิจเองเนี่ยก็จะมีวิธีการที่คือเหมือนกับว่ามีโซลูชันให้กับแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งเรื่องของพนักงานเองเนี่ยก็จะมีธุรกิจของ Urban Tree นะคะให้เขาได้ยังได้มีงานทำอยู่ต่อไปเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสโคปงานเล็กน้อยนะคะส่วนคนที่เป็นไกด์เนี่ยก็เป็นเหมือนกับสามารถรับต้นไม้ไปขายได้แล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์ไปนะคะส่วนพาร์ทเนอร์ที่เป็นรถตุกๆเนี่ยเราก็มีการทำ Smiling ตุกๆ X นะคะขึ้นมาเพื่อให้เขายังได้สามารถส่งคนไม่ได้ก็ส่งของละกันนะคะในช่วงนี้นะคะคราวนี้เข้ามาถึงคำถามสุดท้ายนะคะคุณกิจคุณกิจคิดว่าบทเรียนที่มีค่าที่สุดจากการเกิดวิกฤตครั้งนี้คืออะไรคะอันเนี้ยสำหรับผมนะครับก็คือบทเรียนของผมเนี่ยคือผมรู้สึกว่าผมที่ผ่านมาเนี่ยเราทำธุรกิจแบบเรามีความยืดหยุ่นน้อยไปหน่อยนะครับคือที่ผ่านมาเรา
เราไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่กระจายพอร์ตโฟลิโอของเราให้ดีครับคือเหมือนกับเรามีโปรเจกต์เล็กๆที่ผมเรียนคุณซีว่าแบบเราก็จะให้น้องๆเขาทำโปรเจกต์แต่ว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยมันอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหมดเลยนะครับแล้วก็เราเองเนี่ยคือไม่ได้มีฐานลูกค้าในกลุ่มคนไทยหรือแม้กระทั่งทัวร์อินบาวของเราเองเนี่ยลูกค้ากลุ่มคนจีนเราก็ไม่มีเราจะเป็นกลุ่มเดียวที่แบบยุโรปอเมริกันอย่างเงี้ยซึ่งพอมันเป็นแบบนี้ขึ้นมาเกิดวิกฤตแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจริงๆแล้วยังมีความโชคดีนิดนึงที่แบบผมยังมีอะไรที่มันเป็นความยืดหยุ่นที่แบบเราแบบใช้ความชอบส่วนตัวในเรื่องของต้นไม้ทำโปรเจกต์เล็กๆขึ้นมากันคน2คนกับโคฟาวเดอร์อย่างเงี้ยฮะเพื่อที่จะมาช่วยแต่ว่าถ้าบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีโปรเจกต์อันนี้ขึ้นมาเลยเนี่ยคือจริงๆแล้วน่าจะแย่หนักกว่านี้เยอะมากนะครับแต่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองต่อไปเนี่ยคือผมคิดว่าต่อไปในรูปแบบของการทำธุรกิจเนี่ยเราคงที่จะต้องมองว่าแบบเราจะทำยังไงให้เรายืดหยุ่นได้เราสามารถที่จะปรับทีมได้ว่าแบบเฮ้ยวันนี้เราเป็นบริษัททัวร์แต่ถ้ามันมีสถานการณ์อะไรขึ้นมาเราสามารถปรับเขาได้ไหมให้เขามาแบบเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่เพราะว่าอย่างทีม Urban Tree เองที่แบบเราปรับจากการเป็นทัวร์มาเป็นคนที่ขายต้นไม้เนี่ยก็พูดจริงๆก็คือเราก็ต้องมีการสอนอยู่เยอะเหมือนกันในการว่าเฮ้ยต้นไม้จะต้องมี knowledge อะไรบ้างจะต้องทำยังไงให้ฟอร์มสวยจะต้องเลี้ยงดูยังไงเรื่องของการแพ็คของเองหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็แบบเราตอนนี้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆขึ้นเยอะมากครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าบทเรียนเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการที่แบบคงที่จะต้องทำธุรกิจอย่างมีความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆคือก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าวันนึงเนี่ยเราจะต้องมาเป็นคนแพ็คของเราคือเราแพ็คแบบคือตอนนี้เราแพ็คแบบว่าคือคล่องมากอะฮะว่าเฮ้ยกล่องไซส์ไหนเนี่ยเรารู้หมดเลยว่าแบบเฮ้ยกล่องไซส์นี้ยาว1เมตรควรใช้กับสินค้าแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนเนี้ยก็คือทําจนก็เป็นใช่ครับก็คือเป็นสิ่งที่เราก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยคนทําท่องเที่ยวเราทําเซอร์วิสมาเนี่ยจะต้องมาทำอะไรแบบนี้แต่ผมคิดว่าสิ่งแบบนี้แหละเป็นสิ่งที่ถ้าไม่เกิดวิกฤตเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญแต่ว่าถ้ามันเป็นวิกฤตขึ้นมาเราสามารถปรับตัวเรามีความยืดหยุ่นมันก็น่าจะสามารถที่จะทำให้เราไปรอดได้ค่ะคุณกิจมีอะไรฝากถึงผู้ประกอบการท่านอื่นๆบ้างไหมคะครับสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ครับก็คือว่าจริงๆในช่วงของโควิดเนี่ยผมได้เรียนรู้อะไรอย่างนึงนะครับก็คือว่าถ้าตลอดที่ผมเริ่มทําธุรกิจมาเนี่ยประมาณ9ปีเนี่ยฮะที่เราทําอยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยคือเรามีแต่ลูกค้าต่างชาตินะครับคือผมไม่เคยทําตลาดไทยเลยพูดจริงก็คือไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการทําตลาดในไทยแล้วก็เพิ่งมาเริ่มโปรเจกต์ตรงเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่อยากฝากไว้อะครับก็คือว่าคือวิกฤตครั้งนี้ผมคิดว่าน่าจะแบบแทบทุกธุรกิจแหละเจอผลกระทบหมดนะครับท่องเที่ยวนี่ไม่ต้องพูดถึงคือธุรกิจนำเที่ยวตอนนี้ทุกคนรายได้เป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าธุรกิจอื่นๆอย่างเช่นร้านอาหารหรือฟิตเนสหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องโดนผลกระทบหมดแต่ว่าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เนี่ยมันคือว่าผมรู้สึกว่าตลาดไทยเนี่ยเป็นคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีน้ำใจนะครับแล้วก็ถ้าเราทำแบบเรามีความจริงใจในการทำสินค้าในการทำโปรดักต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเนี้ยคือผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะตั้งต้นตัวธุรกิจของเราได้นะครับเพราะว่าคือเราก็ต้องสื่อสารนะครับว่าที่เราก็ตั้งใจทำนะแล้วก็คือลูกค้าแน่นอนว่าสินค้าของคุณก็ต้องดีครับแต่ณตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คนไทยอ่ะลูกค้าของคุณเนี่ยเขาอยากที่จะเขากล้า
แล้วก็เขาพร้อมที่จะมาช่วยในการทดลองสินค้าของคุณเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งหมดหวังสำหรับวิกฤตครั้งนี้ก็คือลองถ้าเรามีไอเดียมีความคิดว่าเราจะทำอะไรลองทำดูใส่ความจริงใจเข้าไปแล้วก็ตอนนี้ผมคิดว่าคนหน้าที่จะหมายถึงว่าลูกค้านะครับกล้าหน้าที่จะกล้าที่จะมาช่วยใช้สินค้าของเราแล้วก็มันน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราอาจจะอยู่รอดจากวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะครับค่ะก็คือช่วงนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะเปิดตลาดหรือทดลองขายหรือทดลองทำธุรกิจใหม่ๆได้ด้วยนะคะเพราะว่าคนไทยน่าจะเปิดรับกันมากแล้วในช่วงนี้ใช่ครับผมคิดว่าเขาคนไทยเนี่ยเขาอยากที่จะช่วยเหลือกันอยู่แล้วผมเห็นแบบมีอย่างในวงการท่องเที่ยวด้วยกันเนี่ยครับอย่างโรงแรมวันสเกนเนี่ยเขาก็มีโปรเจกต์ของเขาในการที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของอาหาร delivery เหมือนกันเป็นย่านอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ได้รับฟีดแบคที่ดีมากครับผมคิดว่าคนโดยเฉพาะในช่วงนี้คนไทยแบบว่าแบบคือรักกันมากอ่ะก็คือเป็นอยากอุดหนุนของไทยด้วยใช่อยากอุดหนุนของไทยมากใช่ครับก็คือรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็รู้สึกมีกำลังใจในการทำอย่างแบบอย่างตุ๊กตุ๊ก X เองอย่างเงี้ยเราช่วงแรกๆที่เราทำก็พูดจริงๆเราไม่ใช่เป็นบริษัทขนส่งมืออาชีพเนาะคือที่ทุกๆเขาบางทีเขาอาจจะไปถึงที่รับของแบบช้าหน่อยโหแต่แบบเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเขาก็แบบว่าเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างดีแล้วเราก็เก็บฟีดแบคของเขาเราก็มาปรับปรุงว่าแบบเฮ้ยเราต้องทำยังไงให้เราไม่กลับไปรับเขาช้านะซึ่งตอนนี้มันก็ไม่ได้ช้าแล้วนะครับแต่ว่าก็คือผมคิดว่าตอนนี้คือข้อเสียหรือข้ออะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยครับก็คือคนไทยพร้อมที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันค่ะและนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้นวัตกรรมในการปรับธุรกิจในช่วงที่เกิดวิกฤตนะคะสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องปรับตัวให้ทันนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นกับธุรกิจของเรานะคะใส่ความจริงใจเข้าไปนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามองเห็นโอกาสทางการตลาดเนี่ยเราก็สามารถนำเทคโนโลยีแล้วก็รีซอร์สที่เรามีอยู่เนี่ยนำมาใช้ได้แล้วอาจจะเกิดเป็นธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาก็ได้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณกิติชัยศิลปพานุรัตน์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทนวทัศน์ Hospitality อีกครั้งนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ Turiro Park ผ่านทาง Facebook และ YouTube นะคะสำหรับ The Great Disruption Season 2นั้นจะมาพูดคุยในประเด็นอะไรที่น่าสนใจเรามาติดตามชมกันได้เร็วๆนี้ค่ะวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ